จับผิดไม่ได้เลยเนี่ยพี่สื่อแกไม่ยอมผิดในตรงไหนก็ได้เหมือนเดิมเปรี้ยวอาจารย์ก็แก้ได้ไงเวลาเราทำผิดไปให้อาจารย์แก้ทีนี้เราก็ทำใบทำใบนี้ทีนี้ใบปกติเราต้องทำรูปใบนี้ใช่ไหมตอนที่เราเรียนเราก็ทำรูปใบใบจะอยู่ใต้ดอกที่จะสวยหายเอายังสวยด้วยทำกินใบหีอ่อนลูกนวลไปเยอะเลยจ้ะก็เตะเหมือนเราสวดมนต์นะคะเราจะการสมาธิคือการจดจ่ออยู่สิ่งใดสิ่งเดียวใช่ไหมคะคุณพี่แม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วนี่ของพี่นิดดอกเดียวพอไหมอันนี้ก็สวยจ้ะทำให้ทั้งสองดอกเลยดอกเดียวก็สวยจับเวลาเปล่าจ๊ะตายแล้วจับเดี๋ยวต้องไปฟ้องมือด้วยโชว์เนี่ยถ้าเกิดเขาบอกลองทำให้ดูเนี่ยทำไม่ได้เสร็จเลยต้องทำได้ได้นิดได้หน่อยก็ต้องได้ได้สองคนผสมกันสิเราไปนั่งทำในกันคนไหนตรงไหนคนไหนขาดคนไหนเติมเต็มสงสัยถ้าเราเรียนนิดนึงฝึกต้องหมดเป็นพันลูกเนาะพี่ก็ต้องทำทุกวันเนี่ยทำเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์อันนี้มีความอ่อนช้อยเรียนรู้เนี่ยแล้วตอนนี้อันนี้สวยแบบบางมันอยากเองใช่ไหมคะข้างบนตอนนี้รู้แล้วจ้ะอาจารย์มือจับมือหรืออาจารย์ทำให้มันอยากมือจับมือทำให้มันอยากต้องพลิ้วใช่ไหมคะจ้ะบิดมีดบิดมีดมีดนี้กว่าจะเราลงตัวนี่เราทดลองมานะน้ำหนักมีดพูดถึงมีดแต่ละอันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะไม่เท่ากันจ้ะต้องด้วยความมันหมุนไม่ได้มีดนี่มันหมุนได้พี่ถามอาจารย์พี่ถามว่าชาวบ้านมีดของอาจารย์ก็พิเศษแค่ไหนตอนนี้วีดีโอจะดีกับกล้องเลยนะยุปินเจออย่างว่ากลางวันมันเกิดได้ยังไงชงแล้วมันไม่ได้รู้แล้วค่ะชงแล้วมันได้ค่ะแต่ว่ามันอย่างเงี้ยกลับมาตอนนี้มันจะไม่เป็นปัญหาแต่มันมองเหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าชัดอ๋อเป็นสารกินแล้วเลยอาจารย์ปีหน้าแยกแกะสลากอย่างนี้ดีกว่านะปีที่แล้วไม่ได้แยกถ้าปีที่แล้วไม่มีแยกทุกครั้งปีที่แล้วไม่ได้แกะมีอาจารย์ไม่ได้แกะไม่ได้แกะเลยค่ะแกะเล่นๆตอนท้ายชั่วโมงอ่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วแยกสามสวยมากเลยอันนี้สวยมากเลยมันต้องเป็นอย่างนี้นะสวยมากแต่อันนี้เป็นเพราะว่าเขาปอกเปลือกบางแล้วเห็นสองสีเปลือกบางหรือเปลือกหนาสวยกว่าอาจารย์ก็เห็นขาวๆเวลาถ่ายรูปจะได้เด่นนะอาจารย์ต้องวาดภาพลงหน้าใช่ไหมคะไม่ต้องอยู่ในไปเรื่อยๆนะไม่ต้อง
คือดูไปแต่ละกรีดคือดอกไม้มันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดปัญหางี้ทำไงออกไปเลยก็ได้ออกเลยนะก็สวยมันก็ลึกขึ้นข้างนอกต้องให้บางที่สุดตอนจับกีบเห็นไหมล่ะทำให้ปีนนะค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้จะต้องกว้างที่สุดโอเคใช่ไหมกว้างได้เพราะว่ามันบานสุราบานใช่ไหมสวยมันบานมากขึ้นมากขึ้นอันนี้มันเหมือนคาร์เนชั่นนะค่ะเราก็ไปยุบจากกุหลาบแล้วก็ใส่หยักเราจะทำกรีบมนกรีบโค้งกรีบแหลมอะไรก็แล้วแต่เพราะวางไม่มีมือมีระนาวเลยค่ะเห็นได้ตามสบายได้ดูดีกว่าร้านอาหารก็พัฒนาไปเรื่อยพอเราเปลี่ยนลิ้นลูกค้าแล้วเราก็เปลี่ยนความสวยการตกแต่งมันต้องมีอะไรเล่นตลอดนะไม่ได้ถอนหนึ่งจานนี้โอ้โหแล้ววางไว้ในนั้นเลยรอก่อนมันก็มีรุ่นแบบทำไมต้องไปอบเทียนมันก็ไม่ดูดีกว่าเพราะว่ามันสด